สวัสดีค่ะชื่อเจนนะคะสาริสาวิลเลียมค่ะวันนี้เจนจะมาเป็นคำพยานเรื่องของไฟพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะที่ได้ช่วยเหลือน้องสาวของเจนนะคะให้กลับใจแล้วก็กลับบ้านมาหาพระเจ้าหรือพระเยซูคริสต์เจ้าของเรานะคะคือเจนนะคะรับเชื่อพระเยซูตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2017นะคะแล้วก็ตลอดระยะเวลาปี2018เจนใช้เวลาในการเรียนรู้นะคะศึกษาพระคัมภีร์นะคะผ่านทางคลิปคำสอนของอาจารย์หมอวรุณนะคะเราหาประสิทธิ์ใน YouTube นะคะแล้วก็คือแล้วเจนก็ได้พบกับการอัศจรรย์นะคะพระเจ้าเป็นจริงในชีวิตเจนพระเจ้าสำแดงหลายๆอย่างนะคะและช่วยในหลายๆเรื่องในชีวิตของเจนแล้วเจนก็เลยอยากจะให้คนที่เจนรักเพื่อนๆคนในครอบครัวมารู้จักพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าคือคำตอบสุดท้ายพระเจ้าคือสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดในชีวิตนะคะเราก็แนะนำมาหาให้กับน้องสาวนะคะเจนก็ส่งคำหนุนใจส่งคลิปวิดีโออะไรที่เจนได้ศึกษาเรียนรู้มารวมถึงคำพยานในชีวิตของเจนเองว่าพระเจ้าได้ทำการเปลี่ยนแปลงเจนยังไงบ้างพระเจ้าได้ช่วยเหลือเจนยังไงบ้างนะคะก็ส่งให้น้องดูตลอดเลยนะคะน้องสาวเจนอยู่ที่อังกฤษนะคะตอนนี้เจนก็ย้ายมาอยู่ที่ประเทศบาเรนนะคะก็ระหว่างนั้นก็ส่งให้ตลอดเลยค่ะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้สนใจแล้วก็ไม่เคยเปิดดูเลยนะคะคลิปที่เราส่งให้แต่เราก็อธิษฐานกับพระเจ้าตลอดว่าขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานในใจของเขาให้เขามารับเชื่อพระเจ้าเพราะเราอยากให้เขากลับมาคืนดีกับพระเจ้ากลับมาหาพระบิดานะคะพระเจ้ายิ่งใหญ่ยังไงอยากให้เขาเห็นอยากให้เขาสัมผัสถึงความรักที่แท้จริงพระเจ้าคือคำตอบสุดท้ายจนกระทั่งนะคะ เมื่อเดือนมกราคมนะคะวันที่16 17แล้วก็วันที่19 20นะคะเจนได้บินกลับเมืองไทยนะคะเพื่อไปงานฟื้นฟูนะคะที่จังหวัดร้อยเอ็ดแล้วก็ที่เวสเกตนนทบุรีนะคะเพื่อไปรับไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะว่าเจนได้ติดตามคำสอนของอาจารย์หมอวรุณเนี่ยทาง YouTube มาเป็นเวลา1ปีเต็มๆเลยแล้วเจนก็ร้อนรนอยากสัมผัสพระเจ้าอยากเรียนรู้พระเจ้าให้มากขึ้นแล้วก็อยากเป็นพระพรกับคนอื่นนะคะเพราะว่าพระเจ้าเป็นจริงในชีวิตเจนแล้วเจนก็อยากจะแบ่งปันเรื่องราวเหล่านี้ให้กับเพื่อนๆให้กับทุกคนที่เจนรู้จักนะคะเจนก็เลยที่จะร้อนรนที่จะอยากรับใช้นะคะคือเหมือนว่าสิ่งที่เราได้รับที่เป็นพระพรเนี่ยมันมากจนล้นออกมาจนเราเก็บไว้คนเดียวไม่ได้เราต้องแบ่งปันเราต้องส่งต่อเจนก็เลยอยากจะไปรับการเจิมอยากไปรับไฟพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วก็เลยตัดสินใจนะคะเดินทางไปงานฟื้นฟูทั้ง2จังหวัดเนี้ยค่ะเป็นเวลา4วันติดกันอย่างเงี้ยนะคะในระหว่างที่อยู่ที่วันสุดท้ายนะคะวันที่อยู่ที่นนทบุรีนะคะวันที่20นะคะเจนก็อธิษฐานระหว่างที่อยู่ในการประชุมนะคะเจนอธิษฐานว่าขอพระเจ้านะคะไปเยี่ยมเยียนน้องสาวของเจนนะคะที่อยู่ประเทศอังกฤษนะคะขอไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยไปหาเขาไปแตะเขาไปสัมผัสเขาไปล้างสิ่งไม่ดีในชีวิตเขาไปขับไล่ผีร้ายวิญญาณชั่วมารซาตานซึ่งมันกำลังทำงานเล่นงานทำร้ายน้องสาวของเจนนี่หนักมากนะคะเพราะว่าน้องสาวเนี่ยเพิ่งบ้านโดนไฟไหม้เมื่อวันที่27ธันวาคมก่อนปีใหม่อะค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าสงสารน้องมากอยากให้น้องมารับเชื่อพระเจ้าถ้าน้องมารับเชื่อพระเจ้าชีวิตน้องจะดีขึ้นทุกอย่างจะดีขึ้นพระเจ้าจะประทานกำลังใจพระเจ้าจะประทานสติปัญญาพระเจ้าประทานสิ่งที่สูญเสียหายไปได้น้องก็ยังไม่มาสักทีแล้ววันนั้นที่เรารับไฟอยู่เราก็อธิษฐานพระเจ้าขอไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ไปเผาสิ่งไม่ดีกลับไปหนุนใจเธอไปสำแดงให้เธอเห็นความจริงจากสวรรค์ไปสำแดงให้เธอเห็นว่าพระองค์มีอยู่จริงแล้วเธอจะได้กลับใจแล้วก็มารับเชื่อพระองค์แล้วก็เดินตามพระองค์กลับบ้านมาหาพ่อนะคะแล้วเจนก็อธิษฐานแบบนั้นตอนที่อยู่ในงานประชุมนะคะแล้ววันจันทร์งานประชุมวันสุดท้ายคือวันอาทิตย์วันที่20มกราแล้วก็วันจันทร์ที่21เจนก็บินกลับมาที่ประเทศบาเรนเลยนะคะแล้วพอเจนกลับมาถึงบ้านนะคะเจนมาเห็นข้อความที่น้องส่งมาให้ผ่านทาง WhatsApp เดี๋ยวเจนขออนุญาตอ่านให้ฟังนะคะน้องส่งมาบอกว่าคนเรามันมีผิดพลาดในชีวิตได้เขาหมายถึงตัวเขานะคะเคยทำผิดพลาดในชีวิตอาจเป็นเพราะไม่รู้หรือรู้เท่าไม่ถึงการไม่มีใครชี้แนะ
แต่พอเราเติบโตขึ้นมาแล้วเราก็ได้เรียนรู้หลายๆอย่างแต่สิ่งที่เราเคยทำผิดพลาดในอดีตเราไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้เรารู้สึกสำนึกผิดเราอยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่มันเริ่มต้นไม่ได้เพราะว่าความรู้สึกผิดหรือบาปที่มันติดอยู่ในใจอ่ะมันกัดกินใจเรามันทำให้เรารู้สึกผิดตลอดเวลาเขาบอกว่าเขานอนอยู่ที่ห้องดีๆวันนี้น้ำตาก็ไหลออกมาคือพอตอนหลังเจนโทรไปถามว่าเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าเขาวูบลงไปแล้วก็ร้องไห้นะคะเขาบอกว่าน้ำตาไหลร้องไห้หาพ่อหาแม่หาพี่ก็คือหาพ่อแม่ของเราแล้วก็หาเจนนะคะแล้วน้องก็พูดมาว่าน้องรู้เลยว่าพระเจ้ามาหาน้องแล้วพอน้องอธิษฐานบอกว่าน้องขอเป็นลูกพ่อขอหนูไปอยู่ด้วยขอหนูไปเป็นลูกพ่อแล้วน้องตัวเขานะคะสารภาพทุกอย่างที่น้องเคยทำผิดมาในอดีตแล้วเขาก็บอกต่อว่าพี่เจนก็คือหมายถึงเจนนะคะบอกน้องหลายครั้งแล้วแต่น้องไม่เคยทำเลยเพราะน้องเหนื่อยแต่วันนี้น้องว่ามันถึงเวลาของน้องแล้วที่พ่อหรือพระเจ้าเนี่ยนะคะให้อภัยน้องพ่อหรือพระเจ้านะคะมาหาน้องเองพ่อมาฟังแล้วก็ให้อภัยน้องแล้วเขาก็พูดต่อว่าวันนี้น้องรู้สึกปลอดภัยปลดปล่อยจากความทุกข์ทั้งหลายในชีวิตพ่อก็คือหมายถึงพระเจ้านะคะให้ชีวิตใหม่กับน้องแล้วให้น้องได้เริ่มต้นชีวิตใหม่หลังจากนี้พ่อจะอยู่กับน้องจะคอยชี้แนะแล้วคอยช่วยเหลือน้องน้องรู้เลยว่าพ่อจะคอยช่วยน้องทุกอย่างเพราะพ่อรู้น้องสำนึกจริงก็คือสำนึกในความผิดที่เขาเคยทำมาในอดีตนะคะพ่อให้อภัยแล้วก็คือเขาหมายถึงว่าพระเจ้าเนี่ยได้ให้อภัยในความผิดบาปที่เขาเคยทำมาแล้วเสร็จแล้วเขาก็พิมพ์มาขอโทษเจนนะคะเขาบอกว่าเจนที่ผ่านมาน้องขอโทษปกติเขาไม่เคยพูดเพราะขนาดนี้เลยนะปกติเขาไม่เคยพูดเพราะขนาดนี้แต่วันนี้เขากลับใจจริงๆเราสัมผัสได้ในข้อความที่เขาส่งมานะคะเขาบอกว่าเจนเขาเรียกเจนว่าเจนน้องขอโทษให้อภัยน้องนะเสร็จแล้วเขาก็ขอโทษพ่อกับแม่ค่ะพ่อแม่ให้อภัยหนูนะคะยกโทษให้หนูนะหนูสำนึกผิดทุกอย่างแล้วสำนึกเสมอต่อจากนี้ไปหนูขอเป็นลูกพระเจ้าและหนูเป็นลูกของพ่อแล้วพ่อที่หมายถึงพระเจ้านะคะอาเมนชีวิตของหนูเริ่มต้นใหม่แล้วจะก้าวย่างอย่างระมัดระวังและจะคอยฟังคำชี้แนะจากพ่อและครอบครัวพ่อที่หมายถึงพระเจ้านะคะจะมีความสุขแล้วหนูจะได้มีความสุขแล้วนี่คือคำที่เขาส่งเข้ามาใน WhatsApp นะคะหลังจากที่เจนกลับมาพอเจนได้อ่านเจนรู้เลยว่าพระเจ้าไปเยี่ยมเยียนเขาจริงๆพระเจ้าไปสัมผัสเขาจริงๆพระเจ้าทำการอัศจรรย์ไปหนุนใจเขาให้เขากลับใจแล้วก็เปิดใจรับต้อนรับพระเจ้าเข้ามาในชีวิตนะคะด้วยแรงอธิษฐานของเจนแล้วด้วยฤทธิ์เดชของไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะที่เจนอธิษฐานตอนที่เจนรับไฟอยู่ที่งานฟื้นฟูทำให้เกิดการอัศจรรย์นี้นะคะน้องสาวอยู่ที่อังกฤษเจนอยู่ที่เมืองไทยเจนอธิษฐานให้น้องแล้วน้องก็ได้สัมผัสถึงพระเจ้าจริงๆพระเจ้าสำแดงให้เขาเห็นจริงๆว่าพระเจ้ามีจริงแล้วเขาก็กลับใจจริงๆโดยที่เราไม่ได้ทำอะไรแต่เขากลับมาเองโดยการทรงเรียกของพระเจ้าโดยการไปเยี่ยมเยียนของพระเจ้านะคะแบบมันทำให้เจนแบบมีความสุขมากๆเลยนะคะสำหรับนี่ก็เป็นหนึ่งคำพยานของเจนกับน้องสาวนะคะในเรื่องของการอธิษฐานแล้วก็เรื่องของการรับต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตการรับไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์มาช่วยเผาผลาญสิ่งไม่ดีในจิตใจเราทำให้เรากลับใจเพิ่มความเชื่อนะคะแล้วก็เดินตามพระเยซูโดยการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอบคุณนะคะที่มาฟังสวัสดีค่ะ